แม้กกต.จะมีมติรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ในที่สุดวันนี้31พฤษภาคมแต่ปรากฏการคู่ขนานก่อนหน้าที่มีการอ้างถึงคำร้องของพี่ศรีปมป้ายหาเสียงทำกระเป๋าได้ทำให้ไม่รับรองเมื่อวาน30พฤษภาคมกำลังกระเพื่อมแรงกดดันไปทั้งที่พี่ศรีและกกต.ในทุกช่องทางวันนี้กับแฮชแท็กกกต.เป็นอะไรที่เดือดขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์เพียงข้ามคืนตามมาด้วยรวมทั้งมีการโทรเข้าสายด่วนกกต.1444เพื่อถามถึงการรับรองผลตลอดจนคอมเมนต์ตำหนิการทำงานของกกต.หน้าเพจ Facebook และการเปิดแคมเปญผ่าน change.org เชิญชวนให้ประชาชนโหวตถอดพี่ศรีจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและหรือแคมเปญถอดถอนกกต.เมื่อปี2562ที่มีปัญหาการจัดการการเลือกตั้งใหญ่กลับมาโดยมียอดขยับเพิ่มเป็น 861,866 คนไม่แต่เท่านั้นยังขยายความไม่พอใจและระแวงรัฐบาลอันเป็นความเชื่อมโยงที่อาจสุ่มเสี่ยงบานปลายกระทบเรตติ้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคการเมืองของศูนย์อำนาจ3ปกับการเลือกตั้งถัดไปในจังหวะการเมืองกำลังเข้าโซนอันตรายกับเกมสภากับระเบิดด่านแรกศึกงบประมาณ66สำหรับนายกลุงตู่ที่เรตติ้งอยู่ในภาวะขาลงอยู่แล้วที่ประเดิมอภิปรายวันนี้ประหนึ่งซ้อมใหญ่ปูทางไปสู่ศึกซักฟอกไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านอย่างที่หมอชนน่านก็พยายามเชื่อมต่อข้อเปรียบเทียบภาวะผู้นำระหว่างชัดชาติกับนายกลุงตู่ในช่วงที่อภิปรายจั่วหัวตั้งฉายางบประมาณเรียกค่าไทยที่ฝ่ายค้านมิอาจยกมือผ่านให้ได้โดยมีการชี้เป้าไปที่ปัญหาการบริหารงานผิดพลาดของนายกลุงตู่ที่ถือเป็นกองปัญหาของประเทศหลงตัวเองไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารงบประมาณควรเปลี่ยนผู้นำเพื่อพาประเทศพ้นวิกฤตงบประมาณก้อนนี้สามารถเปลี่ยนนายกได้หากสภาเห็นพ้องต้องกันลงมติไม่รับหลักการเชื่อมั่นว่านายกจะมีจิตสำนึกรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ควรยุบสภาหรือลาออกไม่เช่นนั้นจะเป็นกับดักเราในอนาคตโดยมีการซ่อนงบไว้โดยรัฐบาลและผู้บริหารเม็ดเงินและว่าร่างงบ66ยังถือเป็นทางตันทุกมิติที่ไม่สามารถนำไปสู่การตั้งงบประมาณที่ตามแบบแผนตามนโยบายงบประมาณที่ถูกและเหมาะสมโดยนโยบายงบประมาณเป็นแบบขาดดุลเพราะบอกว่าจัดเก็บได้แค่ 2.49 ล้านล้านบาทแต่ตั้งตัวเลขไว้ที่ 3.185 ล้านซึ่งที่เหลือต้องกู้มาและตัวเลขที่ขาดดุลที่กู้มาอยู่ที่ 695,000 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ดันเพดานวงเงินที่สามารถจะกู้ได้โดยวงเงินที่สามารถกู้ได้ในการขาดดุลครั้งนี้มีแค่ 78,000 ล้านบาทเท่านั้นที่นอกจากจะเจอทางตันของการจัดงบประมาณปี2566แล้วเมื่อไปดูรายละเอียดในการจัดลงกระทรวงต่างๆแล้วยังไม่ตอบโจทย์ของประเทศเนื่องจากประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตแต่รัฐบาลจัดแบบปกติไม่จัดลำดับความสำคัญให้ประเทศให้เป็นไปตามข้อที่จริงที่พอยต์ของการจัดงบนั้นว่ากันว่าเตรียมมีการขยายผลไปสู่ประเด็นการถอดถอนครม.ทั้งคณะจากการทำผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง61ตามรัฐธรรมนูญโดยเตรียมมีการไปยื่นปปช.ในสัปดาห์หน้าแม้ก่อนหน้านายกลุงตู่จะอุตส่าห์อธิบายยาวชี้แจงว่าสิ้นมีนาคมหนี้สาธารณะคงค้าง 60.6% ส่วนภาคธุรกิจครัวเรือนบางกลุ่มการเงินเปราะบางโดยมีการกันงบ 9.59 หมื่นล้านเผื่อไว้ฉุกเฉินเหตุจำเป็นความมั่นคงและโควิดเรียกว่าแม้ในทางการเมืองว่าด้วยการยกมือโหวตพี่ใหญ่ป้อมที่กลับมามีบทบาทชี้ทิศชี้ทางให้น้องเล็กจะการันตีเอาอยู่ยืนยันงบ66จะต้องผ่านสภาไปได้หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของผู้กองนัดกับพรรคเล็กกลุ่มพิเชษสถิรัชวาลและฝ่ายค้านที่ประกาศมีเสียงราว40ที่จะร่วมโหวตไม่ผ่านงบ66เพื่อส่งผลต่อสถานะนายกลุงตู่ต้องรับผิดชอบลาออกหรือยุบสภาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเห็นอาการกังวลของ2ปโดยเฉพาะน้องเล็กและพี่ใหญ่ภ
ผ่านการเช็คเรตติ้งในวงประชุมครม.กับพรรคร่วมรัฐบาลและการเรียกพรรคเล็กกลุ่มชัดเต่าปูนเช็คเสียงที่บ้านป่ารอยต่อเมื่อวานที่ไม่แปลกว่าสภาพการที่หนแรกถูกวิเคราะห์กันว่าไทม์ไลน์กับการเมือง3ลูกโดยเฉพาะกับปมการผ่านงบ66อาจมีความเชื่อมโยงต่อภาพกับการเลื่อนระยะเวลาการรับรองผลการเลือกตั้งการเมืองสนามเล็กที่ยังมีเวลาอีก30วันคือถึงวันที่21มิถุนายนด้วยคำร้องจากพี่สีแต่เมื่อเกิดคลื่นกระฉอกแรงจากผู้คนที่อยู่ใน 1.3 ล้านที่ลงให้ชัดชาติทำท่าจะบานปลายลุกลามที่ย่อมส่งผลต่อภาพใหญ่ระยะยาวทำให้ที่สุดต้องมีการรีบคลายแรงกดดันจากผู้คนหลายทิศทางไปก่อนในที่สุด